ที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะได้มีการแถลงข่าวการจัดงานรักอู่ไทยรศ125นะคะเป็นการย้อนรอยประวัติศาสตร์113ปีรัชกาลที่5เสด็จประพาสต้นในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีค่ะที่บริเวณตรอกโรงยาตำบลอุทัยใหม่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีค่ะร้อยโททศพลชัยโกมินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้แถลงข่าวการจัดงานรักอู่ไทยรศ125ย้อนรอยประวัติศาสตร์113ปีรัชกาลที่5เสด็จประพาสต้นเมืองอุทัยธานีโดยทางด้านของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานีได้จัดขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการย้อนรอยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ที่พระองค์เคยเสด็จประพาสต้นเยี่ยมเยียนราษฎรชาวจังหวัดอุทัยธานีเมื่อวันที่10สิงหาคม2449หรือเมื่อ113ปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งภายในงานนะคะจะได้มีการจำลองบรรยากาศย้อนยุคสู่แผ่นดินสมัยพระพุทธเจ้าหลวงซึ่งผู้ที่มาร่วมงานค่ะก็จะได้แต่งกายย้อนยุคมีการเสวนาเชิงประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จประพาสต้นล้นเกล้ารัชกาลที่5คราเสด็จเยือนอุทัยธานีโดยอาจารย์พลาดิสัยสิทธิธัญกิจนักวิชาการประวัติศาสตร์รวมทั้งทางด้านของนายธงชัยลิขิตพรสวรรค์นักค้นคว้าและผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ต้นฉบับการแสดงทางวัฒนธรรมในชุดอัศวลีลาหน้าตะดนตรีรวมไปถึงรำวงเกี่ยวข้าวการเปิดซุ้มสินค้าพื้นเมืองรวมไปถึงอาหารอร่อยของคนอุทัยให้ทุกท่านนั้นได้ชิมฟรีอีกด้วยค่ะงานนี้นะคะก็จะจัดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายนไปจนถึงสิงหาคม2562กิจกรรมต่างๆมีมากมายอย่างที่บอกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการการแสดงทางด้านของวัฒนธรรมการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมืองการจัดทำแลนด์มาร์คเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองอุทัยธานีค่ะเหล่านี้นะครับก็ไม่อยู่ใน